สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยรายการบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสยื่นบัญชีทรัพย์สินพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่1กันยายน2566แจ้งสถานภาพมีบุตร3คนโดยมีทรัพย์สินรวม133,769,935.20 บาทไม่มีหนี้สินแบ่งเป็นเงินสด 500,000 บาทเงินฝาก 21,521,941.91 บาทรวมทั้งหมด7บัญชีส่วนเงินลงทุนมูลค่า15,286,468.29 บาทเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดของธนาคารแจ้งเงินให้กู้ยืม39,080,000 บาทให้ลูกหนี้ทั้งหมด5รายมีที่ดินมูลค่า41,717,525 บาทจำนวน61แปลงในพื้นที่เขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครปทุมธานีมุกดาหารและลำพูนยานพาหนะมูลค่า 900,000 บาทเป็นเรือคนเดินทะเลสิทธิและสัมปทาน 14,644,000 บาททรัพย์สินอื่น 120,000 บาทเป็นปืนพกสั้น2กระบอกงาช้าง1คู่และพระสมเด็จวัดระฆังพร้อมสร้อยคอ1องค์ระบุไม่ทราบราคาส.ส.พรรคเพื่อไทยนายวรวัฒน์เอื้ออภิญกูลยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566แจ้งสถานภาพโสดมีทรัพย์สิน 301,574,219.84 บาทเงินสด1,852,000 บาทเป็นเงินดอลลาร์$50,628เงินฝาก853,599.84แบ่งเป็นเงินฝากธนาคาร7บัญชีแจ้งให้กู้ยืม6 ล้านบาทให้นักธุรกิจกู้ยืมที่ดินมูลค่า18,125,300 บาทรวมทั้งหมด11แปลงอยู่ในจังหวัดแพร่10แปลงจังหวัดนราธิวาส1แปลงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง57,700,000 บาทแบ่งเป็นห้องชุด1ห้องในกรุงเทพมหานครบ้านไม้สัก2หลังและตึกแถว1ห้องที่จังหวัดแพร่ยานพาหนะมูลค่า 13,342,000 บาทรถยนต์5คันรถแท็กเตอร์2คันรถเคไลออน2คันรายการทรัพย์สินอื่น203,701,320 บาทประกอบด้วยอัญมณีหยกไพลินเครื่องสังฆโลกพระพุทธรูปของแต่งบ้านเครื่องเงินรวมทั้งอาวุธปืน3กระบอกทั้งนี้มีหนี้สิน 5,582,276 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินรวมทั้งหมด7แห่งและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ